เจี๊ยบเองจะพูดถึงสมรสเท่าเทียมกันเยอะเจี๊ยบพี่ถามจริงๆนะตัวพี่เองพี่อาจจะไม่คิดจะมีผัวเนี่ยออกไปแต่อย่างหนูอยากเพราะมีเด็กเยอะใช่ไหมไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าไม่รู้จะอาจจะเหมือนอิงฟ้าตอนนี้ถ้าสมมติมันมีเวลาที่จะทำงานอ่ะฉันจะไม่มานั่งโฟกัสไม่มาเสียเวลากับเรื่องทั้งเรื่องมันคือผู้หญิงก็ได้ตอนนี้ผู้หญิงก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มาโฟกัสฉันรู้สึกว่าถ้าสมมติเราไปมีผัวหรืออะไรมันจะไปโฟกัสเรื่องผู้ชายมากกว่าฉันจะรู้สึกว่ามันขัดขวางความสำเร็จฉันอ่ะฉันก็เลยซื้อเอาแน่วแน่แน่วแน่ฉันแน่วแน่เว้ยฉันรู้สึกว่าถ้าสมมติมีมันขัดขวางความสำเร็จฉันเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะชอบอะไรชอบของวัตถุยืนเออชัดเจนเคลียร์แต่ยังแก้ไขว่าไอ้สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรวะกับสังคมยุคใหม่อ้าวเอาคิดดูสิพี่มดดำสมมุตินะพี่มดดำทำงานที่หนึ่งแล้วเขาจะต้องให้สวัสดิการกับพี่มดดำแล้วก็คู่สมรสเขาเขาอุตส่าห์ทำงานมาแทบตายแต่ว่าเขาไม่ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่าคุณไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้รับสวัสดิการในส่วนนั้นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลฟรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการวางแผนเรื่องประกันพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะนะนึกออกไหมประกันบางทีเราจ่าย 30,000 50,000 เลยนะซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะนะแต่ถ้าเกิดเราได้สวัสดิการทั้งคู่จากการที่เราทำงานมันก็ตัดเงินส่วนนั้นไปมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากรวมถึงเรื่องการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลในอนาคตหรือทรัพย์สินต่างๆมากมายอ่ะคือเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่ทำไมเราได้รับไม่เท่าคนอื่นเออจริงแล้วเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนนึกออกไหมจะทำประโยชน์ให้กับสังคมทำหน้าที่ของตัวเองก็ครบถ้วนหมดแต่สิ่งที่เราได้รับมันไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมแค่นี้เองง่ายจริงเราไม่ได้ต้องการว่าที่ฉันรักกันอยากประกาศพวกนั้นไม่จำเป็นหรอกแต่เราเรียกร้องในสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับค่ะเออเราเสียภาษีแต่เราได้น้อยกว่าคนอื่นเออจริงตอนนี้ก็ผลักดันเรื่องนี้อยู่ช่วยกันทุกคนเออว่ะเจี๊ยบพูดได้สั้นๆแล้วเข้าใจจริงๆเอาแค่เรื่องนี้เลยจริงๆยังว่าทำไมอย่างสมมติพวกแกได้ลดหย่อนภาษีเอาลูกเอาเมียมาลดหย่อนแล้วอย่างพวกเราทำไมไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเจี๊ยบพูดแล้วขึ้นเลยไม่แต่ว่าครั้งนึงขึ้นกว่า